คุณพิมพ์วิมลนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณเอ๋ค่คะรับพเชี่ิญพินม้พอ์งวเอิ๋มแหละลครัมบีปัญหาเรื่องของการเช่าที่ดินเช่าที่ดินค่ะจ้ะทำอะไรจ๊ะทำสวนกล้วยไม้ค่ะแแลต้่วมตัอนนนี้มีกล้ปวัยญหไมา้ยังไมงันไม่ดีเลยไงส่งออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมดสัญญาเขาก็ไม่ให้ต่อโยมเพื่ออะไรตำบลอะไรเนี่ยหมู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนค่ะหมู่หมู่1หนองนกไข่ค่ะโอ้หนองนกไข่แถวนั้นเนี่ยมีพืชผักผลไม้มะพร้าวน้ค่ำะหอมเยอะแยะไปหมดสวนกล้วยไม้ค่ะหนองนกไข่ค่ะค่ะสมุทรปราการแล้วมันนะออคกะลูกกันยังไงมันนกไข่อยู่นั่นน่ะไข่ฮไว้ะเฉกยระๆคทุ่ะมแบสมุไขทรส่าไว้คเฉรยหรือเปล่าคะใช่ไหมสมุทรสาสคมุทรรสาคค่ะรสมานบ้านแพ้วบ้านแพ้วทีมงานเขียนสมุทรปราการมาสมุทรสาบ้าคนแพร้เนวาะใช่หนองนกไข่นี่อยู่บ้านแพ้วน่าไปเที่ยวแถวนั้นน่ะค่ะทีนี้ทำสวนกล้วยไม้อยู่ปคัญ่หะาของพี่คืออะไรครับปัญหาคือคือที่มันหมดสัญญาค่ะแล้วเขาไม่ให้ต่อสัญญาค่ะทั้งๆที่เช่าแพงมากอะค่ะค่าเช่าอ่ะทีเด่ี๋เยชว่นาะเพจี่็ดเดีไ๋รยว่นะอยเูดี่๋ยว60,000 ปีนึงเดี๋ยวนะพี่ผมถามพี่ก่อนค่ะพี่ทำสัญญาเช่าปีต่อปีหรือกี่ปีปีต่อปีอะค่ะเขาให้ทำแค่นั้นพอซึ่งพี่ต้องลงทุนไปเยอะใชหน่่อยปลูกกล้วยไม้เใยช่อไะหมมากโรงเรือนใช่ไหมและทำสัญญาเช่าปีต่อปีอันนี้ผมวค่า่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะค่ะทีมงานต่อท่านอาจารย์ณรงค์ศิริสรรให้ผมหน่อยได้ไหมอันนี้ผมสัญญาไม่ถูกสัญญาไม่เป็นธรรมใช่ไหมคะเพราะกล้วยไม้มันต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตไหมปีต่อปีคืออย่างถ้าชาวนาเนี่ยนะต้อง6 ปีนะใช่เพตร่าอะมัหนนึ่งผสลัญผญาลิตเนาะเพราะว่ามันต้องลงทุนลงแรงไงใช่คเ่มะื่อก่อนมันต้องแพ่วถางขุดทำกว่าจะทํานาได้นใะช่นะครับอยู่ๆเราทําไปเสร็จปั๊บพอหปมีดหน้สาัญหมหมดดสรัะญยญะาเวลาแล้วสเขัญาก็ญเอาาคืนแล้วเขาก็ไปทําเองไอ้ไมเร่าคลุง้มทุนลงแรงไปมันไม่ยุติธรรมก็กฎต้อหงมายก็เลยคุ้มครองค่ะพี่ผมว่ากล้วยไม้เหตมืออนนกันนะครับป้าคุยได้ไหมไดคื้อไดต้อนคุเยนีได้้ยเชิกลญ้วยไม้เนี่ยมันไม่ดีเอาจริงๆเลยค่ะส่งญี่ปุ่นค่ะทีแรกทำส่งญี่ปุ่นได้เยอะมากค่ะทำเด็ดดอกอะค่ะดอก50 ตังค์ส่งทีนี้ญี่ปุ่นปิดประเทศตั้งแต่โควิด2 ปีเนี่ยค่ะค่ะแทบล้มละลายเลยพแล้ี่วสส่างเมอีงกหรือ็ว่าพี่ส่งเองเปหร็ืนอว่คานหนทึ่างนายหน้าค่ะเข้าทมาำรเัอบงส่งค่ะไปทีแรกสหมา่ยงถึงว่าส่งหมายถึงว่าสไม่ง่เอส่งงเองค่ะนายหสน้่างมาบสร่ิงษัทบริษัทส่งบริษัทค่ะแต่เขาล็อกราคาไว้ที่50 ตังค์แต่ตอนเนี้ยสั่งเดือนหนึ่งได้แค่10,000 กว่าบาทค่ะคุณถนอมได้10,100อะไรเงี้ยค่าปุ๋ยยาอะไรเนี่ยก็เข้าไป5-6 พันแล้วเหลืออีก5,000เนี่ยคือค่าใช้จ่ายทำเองอะค่ะทำทุกอย่างพี่รู้จักป้าวิลาวันป่ะเนี่ยวิลาวันอยู่ตรงไหนคะแกก็อยู่แถวแถวสามพรานอ๋อไม่ค่อยรู้จักอะค่ะไม่ค่อยออกทไปำกลไ้หวนยไม้อยู่บ้าจนมน้ำหมดเลยของแกนะจจมมเดินบ่นมาให้ผมฟังนะจมน้ำท่วมเมื่อเร็วๆนี้อ่ะอน๋อะหนองนกไข่เนี่ยน้ำไม่เคยท่วมค่ะปีห้าสี่ยังไม่ท่วมเลยเดี๋ยวจะคไป่ะให้เช่าบ้านของป้าแต่ได้มีปัญหาเรื่องการส่งออกเนาะเพราะงั้นป้าค่ทะี่ถามผมนี่ถามเรื่องของจะถามว่าอยไงากเนีเ่ชยท่ีา่ถามตกลหงาจะถาเมชว่่าาไงที่ค่ะอ๋ออยากหาเช่าที่ใหม่เลอยายกหาเช่าทที่่ใชจ่ะไหเมช่าที่ใหม่คือจะไม่ทำกล้วยไม้เลยค่ะทำไม่ไหวมันค่าจะใไชป้จ่ายแล้วพวกยาค่าแมลแล้วงจอะะไไรปทเงี้ำยอะมไัรนแล้วจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรก็ปลูกกล้วยปลูกฝรั่งปลูกมะนาโอเควโอเคเดี๋ยวแล้วสัญญาเช่าที่นี่หมดแล้วกำลังจะออกหรือเปล่าหรือว่ายังไมก่ำลักงลับมาประมาณกลางปี 65เนี่ยค่ะอ่ะโอเคนี่ฟังกฎหมายเลยนะเราต้องรู้กฎหมายเรื่องนี้นะครับป้าทคำ่สะัญญาเช่าก็ปีต่อปีใช่ไหมปลูกต้นไม้คใช่่ะไหมโรงเรือนทําโรงเรือนกล้ควย่ะไม้ใช่ไหมปีต่อปีค่ปะีนี้ปีละ60,000ทำสัญญาเขียนมาอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะฟังอาจารย์ณรงค์ศิริสรรอัยการแผนฝ่ายแผนและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสํานักงานอัยการสูงสุดอาจารย์จะมาให้ความรู้เรื่องนี้นะว่าตกลงมันยังไงกันแน่เรื่องสัญญาเช่าทําการเกษตรเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพี่สนองครับสวัสดีคุณเอกสวัสดครีับค่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับคุณป้าพิมลพิมพิมลพิมพิมลค่ะอยู่ที่กสระวทัุ่มสดีแบครันบสมุทรสาอยคู่รนกะระคะทุ่อามจแบารย์สมุทรกระทุ่มแบรนหรือบ้านแพ้วกระทุ่มแบกระทุ่มแบกระทุ่มนแบค่ระกระทุ่มแบรนนะทำสัญญาเช่าที่ปลูกกล้วยไม้ปีต่อปี
ครับตกลงมันยังไงครับอาจารย์ครับสัญญาเช่าเรื่องพื้นที่ทำเกษตรกรรมนะครับอาจารย์โดยกฎหมายครับสัญญาเช่าเกษตรกรรมครับพี่ถนอมที่มันควบคุมอยู่นะครับครับเดี๋ยวจำปีไม่ได้พี่ถนอมโทษทีอยู่ระหว่างทางด้วย อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันครบสัญญาหรือยังครับพี่ถนอมครับก็เนื่องจากว่าเป็นสัญญาปีต่อปีเพราะว่าการทำกล้วยไม้เนี่ยมันต้องอาศัยการลงทุนลงแรงเยอะใช่ไหมครับอาจารย์ครับเหมือนชาวนาเนี่ยกฎหมายชาวนามันต้อง6ปีใช่ไหมครับอาจารย์ครับ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 ทีนี้พอมาเป็นกล้วยไม้เนี่ยมันปีต่อปีได้หรือว่ามันเหมือนชาวนาหรือมันยังไงครับอาจารย์พืชไร่พืชสวนแบบนี้ครับไม่แน่ใจนะพี่ถนอมโทษทีไอ้คำถามที่ชาวนากล้วยเกษตรกรรมเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะใช้กับกล้วยไม้ได้หรือเปล่าครับนะครับแต่จริงๆคุณป้าทำไมไปเช่าปีต่อปีล่ะครับในเมื่อเราปลูกต้นไม้และเก็บกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้มันรอบปีมันเก็บ1ปีเลยครับมันก็มันผลิตนะครับจริงๆอ่ะคือทำกันมานานมากแล้วอะค่ะครับแล้วหมดสัญญาไปแล้วแล้วไม่ได้ทำใหม่นะครับทำใหม่ค่ะที่ผ่านมาที่ผ่านมาทำมาปีต่อปีปีต่อปีมาตลอดทีนี้พอเขายกเลิกไม่ให้ทำมันก็โรงเรือนที่เราลงไปเยอะอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับการถ้าเราทำสัญญาปีต่อปีนะพี่ถนอมถ้าเกิดว่าเขาจะยกเลิกเราเนี่ยเขาต้องบอกล่วงหน้า1งวดการเช่านะเขาต้องบอกเราล่วงหน้า1ปีนะครับว่าปีหน้าไม่ให้ทำนะเขาบอกค่ะเขาบอกแน่พี่ถนอมคือการเช่าที่ดินหากมีการทำสัญญากันนะครับแล้วเราไม่ผิดสัญญานะครับหากจะมีการบอกเลิกการเช่าต้องบอกเลิก1งวดถ้าเป็น1เดือนก็ต้องบอกก่อน1เดือนถ้าเป็น1งวด1ปีต้องบอกเราก่อนล่วงหน้า1ปีเพราะฉะนั้นผมว่าเขาคงกังวลอยากจะใช้ที่ดินทำอย่างอื่นนะครับอาจจะต้องบอกก็ว่าครับผมเชิญเลยครับเขาอยากจะมาปลูกบ้านทำสวนของเขาเองอะค่ะนั่นแหละครับพี่สนอมันอยู่ที่ความประสงค์ของคู่กรณีนะครับว่าเราจะเช่ากันกี่ปีนะครับถ้าคุณพี่บอกว่าอยากจะเช่า3ปีคุณพี่ก็สามารถทำสัญญา3ปีแต่ถ้าเกิน3ปีต้องจดทะเบียนแต่ผู้เช่าเขาไม่ยอมเลยพี่สนอมเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาอยากจะขายเขาอยากจะเปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็อยากจะขึ้นค่าเช่าซึ่งเป็นเรื่องที่คู่กรณีตกลงกันครับพี่ซึ่งเราก็ต้องจำยอมผู้เช่าจำยอมนั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะเราเป็นอยู่เป็นผู้ที่เราเป็นผู้ไปขอเช่าเขานะครับแต่จริงๆถ้าก็บอกเลิกงวดก็บอกว่าถ้าปีนี้พี่ทำเสร็จแล้วปีหน้าหนูไม่ให้ทำเนี่ยต้องบอก1งวดการเช่าคือ1ปีครับเราจะรู้ตัวก่อนล่วงหน้านะครับเนี่ยเขาบอกแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละครับครับผมเดี๋ยวผมฝากอาจารย์การบ้านอาจารย์เดี๋ยวจะเรามาพูดกันอีกสักทีนึงนะอาจารย์นะทั้งกฎหมายเช่านานะเพราะมันเกี่ยวข้องกับนะตอนนี้นะเช่านาทำสวนทำอะไรพวกนี้นะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะอาจารย์นะเวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยครับอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยอาจารย์สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับป้าพิมพิมลค่ะพิมพิมลค่ะป้าเบอร์โทรป้าเบอร์อะไรเบอร์โทร065ครับ802ครับ3721ค่ะ3721เหรอ3721 3721คุณป้าพิมพิมลอยากจะเช่าที่ใหม่ด้วยใช่ไหมอยากเช่าที่อยู่แถวหนองนกไข่หนองนกไข่บ้านแพ้วตรงนั้นนะย่านบ้านแพ้วที่เยอะนะใครอยากให้ป้าเช่าป้าจะปลูกอะไรอ่ะปลูกพวกฝรั่งแล้วก็กล้วยไข่แล้วก็อยากเช่าโอเคเอาว่าแถวนั้นล่ะแถวนั้นน่ะแถวที่ป้าอยู่นะนะครับปีนึง 5-60,000 ป้าจ่ายได้เนาะใช่มั้ยเอาตามที่ป้าเช่าอยู่ทุกวันเนี้ยเอาตามจริงตามจริงตามจริงเอาถ้าใครสนใจนะติดต่อป้า0658023721เดี๋ยวผมมีพวกแถวนั้นเขาบอกมาเดี๋ยวจะได้บอกป้าไปนะเวลาหมดแล้วนะป้านะอยากเช่านานๆนะคะถ้าเอาป้าครับเวลาหมดแล้วครับป้าครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ